ายใน7วันนะครับผมลองทำดูนะนี่หน้าตาส่งพอกดปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ขอบคุณที่ร่วมสนุกกิจกรรมถ้าอยากได้ชุดไหนเราก็มาเล็งๆไว้ก่อนนะครับเผื่อเราได้ผลึกนะครับโอเคอย่าลืมฝากฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอริลลาทีวีวันนี้เราจะมาเฉลยคำถามอะไรเนี่ยไขปริศนาหนึ่งในใต้ล่านะครับที่นักคอมแสดงนะครับกับพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะครับก็พี่จะเฉลยทั้งหมดเลยนะครับคือวันนี้ไม่ได้มาจะเฉลยควิกประจำสัปดาห์ไม่ได้จะมาแจก QR code นะครับถ้าอยากได้ไปดูหน้าช่องนะครับพี่ทำไปหมดแล้ววันนี้พี่จะมาเฉลยนะครับถูกทุกข้อพี่พูดเลยว่าถูกทุกข้อโอเคนะครับก่อนจะไปดูเฉลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ก่อนเลยนะครับผมพี่รีบทำเร็วที่สุดเลยพี่ไปทำงานมาแล้วพี่กลับมาก็รีบทำเลยนะครับโอเคถ้าเราตอบคำถามถูกทุกข้อนะครับเราจะได้ผลึกนะครับผลึกอ่ะผลึกเพื่อไปแลกพวกยังไงอ่ะเป็นชุดแบบ Diamond Royal ในเดอใช่ๆน่าจะเป็น Diamond Royal นะครับโอ้นานจังโอเคมาแล้วมันจะเป็นชุด Diamond Royal นะครับให้เรามาแลกนะเป็นผลึกอย่างงี้นะครับถ้าเกิดเราตอบถูกนะครับนี่เรามีหลายชุดเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายพี่ส่วนมากนะพี่ก็ชอบแลกตัวผู้ชายเพราะพี่แบบชอบเล่นตัวผู้ชายมันเท่ดีนะตัวผู้หญิงก็ผิวไหวดีแต่ก็ไม่เท่าไหร่พี่ก็แลกหมดแล้วนะเหลือประมาณสัก5อันหรือเปล่าพี่จําไม่ได้นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเหลือนกเหลือนี้อันนี้เป็นดีเจแล้วก็อันนี้แลกหมดแล้วเห็นมั้ย1 2 3 4 5พี่ได้6อันพี่แลกหมดแล้วครับเป็นเอาผลึกไปแลกหมดแล้วนะที่เหลือก็เหลือแค่อันนั้นอันนี้ได้แล้ว1 2 3แล้วก็4แล้วก็5แล้วก็6ตัวนะครับ6ชุดนะครับชุดไดมอนด์นะครับเอาผลึกมาแลกนะครับก็รอนะครับเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้หมดเลยครับถูกทุกข้อพี่สัญญาว่าถูกทุกข้อแต่ถ้าเกิดน้องจะสวนก็ได้นะแต่พี่ก็ไม่ต้องเชื่อพี่ 100% หรอกก็สวนก็ได้ไม่มีปัญหาก็พี่อยากจะมาเฉลยนะครับโอเคผลึกก็ถ้าเกิดเราตอบถูกเขาจะแจกผลึกมาให้นะครับก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับพี่รีบมาทำคลิปให้น้องๆดูนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปนะครับหน้าประกาศนะครับให้เข้าไปหนึ่งในใต้ล่านะครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับรับชมภาพยนตร์สั้นแล้วก็อย่าให้รู้นะใครตอบผิดห้ามตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวนะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็ตอบเองก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าพี่ก็เก็บข้อมูลมาเยอะพี่ก็เต็มที่แล้วโอเคขั้นตอนแรกครับให้เราใส่ user id ของID เรานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วกดถัดไปแต่เว็บมันจะล่มหน่อยนะเพราะมีคนตอบคำถามเยอะมากโอเคไขปริศนา1ในใต้ล่าข้อ1นะครับเรามาข้อ1กันนะครับแป๊บนึงนะครับผมมันช้าๆหน่อยนะใครคือพ่อค้าร้านเช่าหนังที่อยู่ในฉากแรกโอเคน้องๆว่าใครน้องว่าใครโอ้พี่ก็ว่าน่าจะเป็นข้อนี้พี่ไม่ค่อยมั่นใจนะแต่พี่ว่าน่าจะเป็นต้นกล้านะพี่ว่าต้นกล้านะคงไม่ใช่แอดโต้งหรอกคงไม่ใช่ GM คงไม่มาแสดงงี้หรอกน่าจะตอบเป็นต้นกล้านะครับภูมิกับคงไม่มายืนถือแผ่นหนังเช่าหนังไหมครับเช่าหนังไหมครับเช่าหนังคงไม่ใช่นะครับโอเคข้อแรกต้นกล้าครับข้อ2ป้ายหน้าโรงหนังเขียนว่าอะไรเดี๋ยวเราดูแป๊บนึงนะคือพี่ดูเองเดี๋ยวพี่สรุปให้ก็คือพี่จะสรุปคำตอบให้เลยนะว่าพี่จะขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้เลยนะว่ามันเป็นคำตอบของข้อไหนข้อ2นะครับข้อ2ป้ายโรงหนังเขียนว่าอะไรให้เราดูนะครับพี่จะซูมให้ดูนะครับข้อ2ตอบฟรีไฟภาคใหม่ของใหม่กว่าโอเคเดี๋ยวดูกันนะว่ามีไหมโอเคฟรีไฟภาคใหม่ของใหม่กว่าโอเคนี่ครับกดไปเลยนะครับย้ำอีกอย่างนะครับคำตอบมันจะสลับกันนะครับไม่ใช่น้องจะไปจิ้มเลยมันไม่ใช่นะครับโอเคข้อ3สายไม้ของพิธีกรทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้เลยแล้วกันน้องๆไม่ต้องเสียเวลาไปดูหรอกมันน่าจะเป็น
น่าจะเป็นเชือกครับเชือกครับไม่ใช่สลิงไม่ใช่สายไฟนะครับใช้เชือกนะครับให้เราตอบเชือกนะครับไปหาคำไปหาช้อยที่มีคำว่าเชือกครับแต่ละหน้าเว็บเพจนะครับมันจะสลับกันครับไม่ว่าอย่างข้อ1ข้อ2ข้อ3มันจะสลับกันมั่วหมดครับให้ข้อ3ให้เราตอบเชือกธรรมดานะครับโอเคเห็นไหม โอเคศึกวิ่งชิงที่1ในไตรล่า20ปีที่แล้วต้องวิ่งทั้งหมดกี่กิโลอันนี้ยากหน่อยนะมันไม่ได้บอกนะพี่เลื่อนหาพักใหญ่กว่าพี่จะเจอนะมันขี่รถนักคว่ำไปขึ้นรถเลยเราก็ไม่รู้นะว่ามันไม่ได้บอกเป็นลายลักษณ์อักษรนะมันยากนะข้อเนี้ยเอ๊มันอยู่ตรงไหนนะพี่เลื่อนดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกโอเคเดี๋ยวพี่จะหาคำตอบให้อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ก่อนนะครับแล้วเรามาตอบข้อ4พร้อมกันแต่ว่าพี่สรุปมาให้แล้วพี่ก็ทำเป็นกักๆไปอย่างนั้นแหละพี่ก็ให้น้องตื่นเต้นไงว่าพี่ตอบไม่ถูกจริงๆแล้ววิ่งกี่กิโลเมตรอะหรอมันแตะอยู่ตรงเสื้อเห็นไหม10กิโลเมตรจุด5เห็นไหมเห็นไหมมันแตะอยู่นะเห็นไหมรันรันแปลว่าวิ่งใช่ไหมรันแปลว่าวิ่งตอบ10กิโลเมตรจุด5นะครับเดี๋ยวไปดูสิมันมีไหมเห็นไหม10กิโลเมตรจุด5กิโลเมตรเอ้ยถูกแล้วโอเคช่างมันข้อ5ศึกวิ่งชิงที่1ในใต้ล่าจัดขึ้นที่ใดมันจัดขึ้นที่ใดอ่ะเดี๋ยวต้องดูในคลิปดิไม่จะเป็นหรอกพี่สรุปมาให้หมดแล้วดูไปก็เท่านั้นแหละครับมันไม่ได้เขียนโอเคเดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงเสื้อเหมือนกันครับเห็นไหมกรุงเทพประเทศเยาวราชน่าเบอร์1ใช่ไหมเห็นไหมมันตอบคำถามมันอยู่แบบนิดๆหน่อยๆให้เราตอบเยาวราชนะครับไม่ใช่ข้ออื่นนะครับดูดีๆนะครับข้อ5ตอบเยาวราชนะครับดูมีไหมแอบเยาวราชนะครับถ้าไปข้าวสารนี่คงไปซื้ออะไรอ่ะลีอ๋อไม่ใช่ครับโอเคสำหรับคนที่ตอบคำถามนะครับถ้าถูก5ข้อนะครับถ้าถูก5ข้อแล้วนะครับเราต้องกดส่งนะครับกดส่งอย่าลืมกดไม่ส่งนะต้องกดส่งด้วยนะแล้วเขาจะส่งผลึกให้เราภายใน7วันนะครับผมลองทำดูนะนี่หน้าตาส่งพอกดปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ขอบคุณที่ร่วมสนุกกิจกรรมแล้วกดส่งนะครับร่วมสนุกไขปริศนาหนึ่งในใต้ล่าเราได้บันทึกคำตอบคุณไว้แล้วโอเคก็คือว่าเราได้ตอบคำถามไปเรียบร้อยนะครับประมาณนี้มันจะเขียนว่าร่วมสนุกไขปริศนาหนึ่งในใต้ล่าชาร์ป1เราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วโอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคหากใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับอย่าลืมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับพี่มีอะไรจะสรุปให้ฟังโอเค1ในใต้ล่าถ้าเราตอบถูกหมดเลยนะมันจะได้แต่เกิดตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวมันจะไม่ได้นะครับที่เหลือก็อยู่กับน้องแล้วว่าน้องจะมั่นใจแค่ไหนนะครับน้องสามารถตอบเองได้ไม่ต้องเชื่อพี่ก็ได้ถ้าน้องรู้แต่พี่ก็ไม่รู้พี่ก็50-50อะครับก็แล้วแต่นะครับโอเคถ้าอยากได้ชุดไหนเราก็มาเล็งๆไว้ก่อนนะครับเผื่อเราได้ผลึกนะครับโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับข่าวสารฟรีไฟล์ทั้งหมดการเฉลยคำถาม everything อะไร everything ทั้งหมดพี่จะจัดให้น้องเหมือนข้าวอาหารเช้ากลางวันเย็นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจให้กับพี่นะครับเราสามารถมาเม้นคุยกันได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม